สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ตัวนี้มันอาศัยอยู่บนโลกของเราแล้วกับ The Bird Watcher เมื่อไม่นานมานี้เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่งพร้อมอธิบายไว้ใต้ภาพว่า Bird Watcher นั้นเป็นหนึ่งไททันที่ดูเหมือนว่าเขาจะเชื่องและจะดึงดูดนกได้มันมีขนาดสูงกว่า D17 มีความสูงราวๆ 1,500 ฟุตและก็มีนกล้อมรอบนี่คือสิ่งที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์ของเขานะครับก่อนที่รูปดังกล่าวจะดังและก็มีชื่อเสียงขึ้นมามากยิ่งกว่าเดิมในภาพนั้นดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่ยักษ์มหึมาอยู่รูปร่างของมันดูเหมือนกับปลาหมึกขนาดยักษ์เราจะดูตั้งแต่ส่วนล่างนะครับส่วนล่างดูแล้วเหมือนว่ามันจะมีขาสองขาเพื่อพยุงตัวของมันให้ยืนขึ้นได้และเมื่อมาตรงกลางดูเหมือนว่าจะมีจุด3จุดอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นตาหรือจมูกของมันและดูเหมือนว่ามันจะมีเขาหรือหนวดของมันขนาดยาวโผล่ขึ้นไปรับฟ้าและบริเวณนั้นก็ยังมีเส้นๆอะไรบางอย่างคล้ายกับหนวดหรือขนนกอะไรบางอย่างแปะอยู่เต็มตัวของมันถ้าเราสังเกตดีๆในรูปภาพจะมีฝูงนกฝูงใหญ่ล้อมรอบมันอยู่นั่นเองและตัวของมันดูเหมือนว่าจะมีสีขาวเผือกหรือออกไปทางสีเทาๆและสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ก็ถูกนำไปจัดเป็นพวกเดียวกับไททันหรือไคจูอะไรประมาณนั้นด้วยและเมื่อภาพนี้ได้เผยแพร่ไปยังสาธารณชนก็มีต่างคนต่างความคิดเห็นมารวมหัวกันคิดว่าสิ่งมีชีวิตในรูปนั้นคืออะไรบางก็ว่ามันคือยานของมนุษย์ต่างดาวบางก็ว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวขนาดใหญ่บางก็ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาหรือบางก็ว่ามันคือภาพตัดต่อท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนี้อย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมเพื่อแลกความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบนะครับผมก็มีคำถามอยากให้ทุกท่านได้ตอบและเม้นเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันอยู่บนโลกจริงๆและมันอยู่ที่ประเทศไทยท่านผู้ชมจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากมันก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมอยากให้คลิปวิดีโอหน้าให้นางเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลหรือเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นางเล่าเรื่องก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ